ูกชายเสพยาบ้ามา20ปีไถตังแม่ทุกวันงานการไม่ทำแม่ไม่ให้บีบคอเอาไม้ฟาดบ้างแม่ทนไม่ไหวบดพวกยาระงับอาการป่วยทางจิตผสมข้าวให้ในเอกมันกินถ้าตำรวจไม่มาจับยายตายแน่ๆเอาตังมาเลยเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวบีบคอแล้วบ้าบีบ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 ขอโทษขอโทษเอาตังมาร้อยนึงไม่มีเหตุการณ์นี้แม่ต้องมาร้องเพราะว่าลูกมันไปติดยาชาวบ้านต้องอัดคลิปเอาไว้นะคะวันดีคืนดีก็มาซ้อมแม่จะมาไถเงินเอาไปซื้อยาแล้วยังขู่ฆ่าคุณแม่ด้วยค่ะแม่แตงอ่อนนักมาบอกเลยลูกชายเสพยาบ้ามา20ปีถูกจับไป2ครั้งกลับออกมาเหมือนเดิมไถตังแม่ทุกวันงานการไม่ทำแม่ไม่ให้บีบคอเอาไม้ฟาดบ้างทุกวันนี้แม่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ดูสิ่งที่มันทำกับแม่สินี่แล้วไถเงินไม่พอนะไปซื้อของที่ร้านขายของชำแล้วก็เซ็นไว้แล้วก็เอาของนั้นน่ะไปขายหาเงินไปเสพยาบ้าแล้วก็รอให้แม่มาชดใช้มาจ่ายเงินให้เสียเงินเป็นแสนกับลูกคนนี้ขอให้ตำรวจเนี่ยมาจับลูกไปติดคุกเลยไม่ต้องปล่อยมันออกมาอีกเพราะแม่ทนไม่ไหวใช่มันติดไปจนตายมันนั่นเองยังจะอยู่กันได้มันอารวาสทุกคนเนี่ยอารวาสทุกคนถ้ามันมีปืนมันฆ่าแล้วมันฆ่าเขาแล้วหมดแล้วมันก็ถือไม้ถือมีดมานั่นแหละต้องให้มันไม่ให้ก็ไม่ได้ต้องระวังตัวตลอดต้องมาอยู่หลายๆคนอยู่คนเดียวก็ไม่ได้กลัวแต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ยืนยันคือพี่สาวค่ะชื่อคุณกำไรบอกแม่ไม่ได้ให้วันละ40แม่ให้วันละ100เพราะถ้าไม่ให้มันขู่จะบีบคอเอามีดมาขู่แทงแม่ด้วยซ้ำขนาดร้านคงร้านค้าในชุมชนเนี่ยบางร้านต้องปิดหนีเพราะอย่างที่บอกไปเอกเนี่ยมาถึงปั๊บเอาหยิบของไปแล้วก็เซ็นลงบัญชีไว้ก่อนแล้วจากนั้นเอาของที่เซ็นเนี่ยไปขายต่อเพื่อเอาเงินไปซื้อยาบ้าแล้วถามว่าเอาที่เซ็นไว้ใครจ่ายก็แม่ไงจ่ายทีบางครั้งเนี่ยนะฮะลงบัญชีไว้เป็นแสนเขาไว้เนี่ยเป็นแสนแสนเดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นกว่าทำบัญชีไว้ให้เอาใบเสร็จไปหาแจ้งโรงพักเขาก็บอกว่าก็บอกปั๊มสิอย่าให้เซ็นเขาก็กลัวผู้หญิงขายเขาก็ต้องให้เขาก็ต้องยอมมันเห็นบอกว่าปั๊มนี้เองต้องปิดร้านค้าเลยเลยเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่ามันมาเซ็นของเขาเขาไม่ไหวแล้วเขาสงสารแม่ตอนนี้ต้องเสี่ยงให้เจ็บคนหนึ่งเพื่อที่จะตะคุบมันมันขึ้นเขาวิ่งหนีตีผัวผู้ใหญ่จนหัวแตกและเพื่อทีมถ้าคนไหนไม่เสี่ยงเจ็บตัวนะมันจับมันไม่ได้เลย